ลูกชายได้บวชในคราวนี้การบวชนั่นก็บวชสองระยะระยะหนึ่งก็บวชเป็นสามเณรคือตอนที่อาตมามาให้ศีลที่นี่และตอนที่สองก็บวชเป็นพระภิกษุตอนที่พระกรรมวาจาจารย์และอนุสาวนาจารย์ที่ได้กล่าวตั้งยติเมื่อสักครู่นี้สำเร็จเป็นพระภิกษุไปแล้วนั้นก็นับได้ว่าท่านผู้บวชนั้นเป็นญาติพระศาสนาและสำหรับพ่อแม่ที่อนุญาตให้ลูกบวชและญาติมิตรทั้งหลายที่อนุโมทนาในการบวชก็ได้รับอานิสงส์เป็นอย่างมากก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าในพระพุทธศาสนาของเรานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่จะได้มาตรัสรู้พระธรรมที่สำคัญที่จะสอนเราให้รู้ทางบุญทางบาปตามที่เป็นจริงนั่นได้ทรงบำเพ็ญบารมีมามากคือว่าเมื่อพระองค์ในสมัยอดีตชาตินับถอยหลังไปกว่า20อสงไขยแสนกับชาตินั้นได้เคยฟังธรรมในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามามากแล้วมีความซาบซึ้งในพระธรรมนั้นแล้วมีจิตใจอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกปรารถนาที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อความบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนได้ตรัสรู้มาแล้วนั้นมีความซาบซึ้งมีความศรัทธาในพระทัยแล้วเพียงดำริอยู่ในพระทัยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าดำริอยู่ในพระทัยถึง7อสงไขยแสนกับนี่เฉพาะองค์นี้นะเฉพาะองค์นี้คือสมเด็จพระสัมมาโคดมพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ซึ่งบำเพ็ญบารมีจริงๆเพียง4อสงไขยแสนกับนั้นดำริอยู่แต่ในพระทัยถึง7อสงไขยแสนกับแล้วเมื่อบารมีแก่กล้าขึ้นมีศรัทธาประสาทะมีความมุ่งมาดปรารถนาประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้าเปล่งพระวาจาออกมาในความปรารถนานั้นอีก9อสงไขยแสนกับถึง16อสงไขยแล้วแล้วจึงได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าพระพุทธเจ้าทีปังโกนถึง16อสงไขยแล้วแล้วจึงได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าพระพุทธเจ้าทีปังโกนซึ่งได้รับพุทธพยากรจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังโกนนั่นแล้วจึงได้ทรงบำเพ็ญบารมีเรียกว่าพุทธการกธรรมทั้งกายทั้งวาจาและใจอีก4อสงไขยกับแสนกับผ่านพระพุทธเจ้าหรือสำนักพระพุทธเจ้าและได้รับพุทธพยากรมาถึง24พระองค์ลองคิดดูว่ากว่าจะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งโลกรู้ว่า
สัตว์โลกทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่ดีเป็นบาปอกุศลเป็นกรรมชั่วจะให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันในอนาคตในภพชาตินี้และในภพชาติต่อๆไปนับไม่ถ้วนนี่อย่างหนึ่งและทรงค้นพบทรงเห็นพระสัจธรรมว่าถ้าทำคุณความดีอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าบุญกุศลเมื่อประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไปแล้วทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามจะได้รับผลเป็นความสุขความเจริญเป็นความสันติเป็นความสงบในชีวิตทั้งในชาตินี้ในอนาคตและในภพชาติต่อไปอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนสรุปความว่าได้ทรงค้นพบพระสัจธรรมสำคัญคือข้อปฏิบัตินำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขอย่างหนึ่งและข้อปฏิบัตินำชีวิตไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนอีกอย่างหนึ่งทรงเห็นสัจธรรมนี้แน่ชัดแจ่มแจ้งแล้วก็ทรงเห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุว่าเพราะความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายคือไม่รู้เหตุรู้ผลแห่งความทุกข์ความสุขของการดำเนินชีวิตไปถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรบุคคลจึงคิดผิดหรือสัตว์โลกจึงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดนำคนอื่นผิดมีผลให้ได้รับโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันในอนาคตในภพชาตินี้และในภพชาติหน้าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ไปนรกบ้างสวรรค์บ้างตามกรรมไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้ติดอยู่ในภพ3คือกามภพภพที่เสพกามรูปภพภพที่อุบัติขึ้นเพราะความบรรลุและดำรงอยู่ในฌานสมาบัติรูปฌานและอรูปภพคือภพของอรูปพรหมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้และจิตใจของสัตว์โลกมักไฟต่ำก็จะได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในยิ่งขึ้นไปตกต่ำยิ่งขึ้นไปตามลำดับพระพุทธองค์ทรงเห็นทุกอย่างนี้จึงทรงเห็นทางที่จะกำจัดเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุคือความไม่รู้ในทุกในเหตุแห่งทุกในสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับคือพระนิพพานและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกอย่างถาวรเรียกว่าตรัสรู้พระอริยสัจทั้ง4ตามที่เป็นจริงอย่างไรตรัสรู้แจ่มแจ้งและรู้แจ้งทรงรู้แจ้งโลกอย่างแจ่มแจ้งชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติธรรมแก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้พอจะโปรดได้ให้เข้าใจให้เกิดปัญญาแล้วก็ปฏิบัติตามให้ได้ผลดีคือให้ได้รับความสันติสุขและร่มเย็นในชีวิตของตนในขณะปฏิบัติดำเนินชีวิตเป็นไปอยู่ไม่เป็นไปในทางที่เกิดโทษเกิดความทุกข์เดือดร้อนและหนทางปฏิบัติให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงคือพระนิพพานพระพุทธองค์ตรัสรู้อย่างนี้ทรงสั่งสอนอย่างนี้แต่กว่าจะตรัสรู้อย่างนี้ทรงดำริอยู่ในพระทัยถึง7อสงไขยแสนกับทรงเปล่งพระวาจาออกมาอีก9อสงไขยกับแสนกับนี่เป็น16อสงไขยเข้าไปแล้วแล้วทรงบำเพ็ญพุทธกาลกธรรมอีก4อสงไขยแสนกับจึงได้ตรัสรู้พระธรรมวิเศษนี้ให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นความได้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกจึงเป็นของยากไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากยากมากๆที่จะได้พระองค์หนึ่งนี้กล่าวแต่เฉพาะ
พระพุทธเจ้าที่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยิ่งด้วยพระปัญญาชื่อว่าปัญญาพุทธิกะพุทธเจ้าแต่ถ้าพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมียิ่งด้วยศรัทธายิ่งด้วยความเพียรชื่อว่าศรัทธาธิกะพุทธเจ้าวิริยาธิกะพุทธเจ้านั้นยังต้องบำเพ็ญบารมีมากกว่าปัญญาพุทธิกะพุทธเจ้าอีกเป็นเท่าๆตัวมี8อสงไขยกับแสนกับและ16อสงไขยแสนกับลองคิดดูซิว่านานเท่าไหร่กว่าจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกครั้งหนึ่งที่จะนำพระธรรมอย่างนี้มาสู่สัตว์โลกทั้งหลายนี่ว่าแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จอุบัติในโลกมีได้ด้วยยากสัตว์โลกจึงจะได้มีโอกาสเข้าฟังธรรมและปฏิบัติธรรมให้ได้ผลตามสมควรแก่ธรรมสักครั้งหนึ่งหรือยุคหนึ่งหรือพุทธันดรหนึ่งนี่ทีนี้นี่ว่าแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าไม่นับมนุษย์ที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์แต่ละคนที่จะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นหมดว่ายากเหลือเกินทำไมจึงยากมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์แต่ละชาติหรือแต่ละภพละชาตินั้นต้องเป็นผู้มีมนุษยธรรมประจำใจมนุษยธรรมคืออะไรเป็นผู้ที่ละเว้นไม่ประพฤติปฏิบัติอกุศลกรรมบททั้งสิบคืองดเว้นไม่ปฏิบัติกายทุจริตได้แก่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลักช่อเจตนาประพฤติผิดในกามเป็นต้นละเว้นจากความประพฤติวจีทุจริตได้แก่เจตนาพูดปดโกหกมดเท็จเจตนากล่าวคำหยาบเสียดแทงใจคนอื่นสาบทสาบานต่างๆเจตนากล่าวคำพูดยุให้รำทำให้รั่วและกล่าววาจาที่เพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและจะต้องเป็นผู้ที่ละเว้นมโนทุจริตคือใจนั้นไม่โลภจัดไม่ตัณหาราคะจัดไม่หมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามจัดนั้นอย่างหนึ่งงดเว้นจากความที่จิตใจมีความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรอิจฉาริษยานั่นอย่างหนึ่งงดเว้นจากจิตใจที่มีความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนั่นอย่างหนึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วมีกายวาจาบริสุทธิ์พอสมควรอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีมนุษยธรรมประจำใจผลแห่งการประพฤติปฏิบัติดีทางกายทางวาจาและใจมีผลเป็นการชำระจิตใจ ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจในส่วนละเอียดนั้นผ่องใสและธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจนั้นจากผลของกรรมจึงเป็นชนกกรรมผลของกรรมดีจึงเป็นชนกกรรมนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมล่ะว่ามันยากแค่ไหนท่านมองดูรอบๆตัวท่านมีกี่คนที่ปราศจากความประพฤติปฏิบัติไม่ดีที่ชื่อว่าอกุศลกรรมบททั้งสิบคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรืออีกในหนึ่งมีกี่คนที่มีศีลมีธรรมประจำใจแล้วความบริสุทธิ์กายวาจาใจนั้นปรากฏเป็นดวงธรรมผ่องใสในใจแล้วจึงเป็นชนกกรรมให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีกี่คนอันนี้นึกดูเองได้นั่นแหละกว่าจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ต้องทำความดีอย่างนี้มีทั้งศีลมีทั้งธรรมงดเว้นการกระทำความชั่วทั้งหลายรวมไปถึง
อบายมุขต่างๆเช่นความเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงผู้หญิงหรือหมกมุ่นในกิเลสกามนักเลงการพนันเป็นต้นเหล่านี้มีสักกี่คนที่จะพ้นไปจากนี้ทีนี้ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ มันยากอย่างนี้เพราะถ้าทำผิดไปจากนี้ไปไหนจะได้อัตภาพเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานตามลักษณะของกรรมชั่วแต่ละคนที่ทำคือความประพฤติผิดศีลแม้ความประพฤติผิดศีล5ถ้ากระทำเป็นอาจินพอสมควรแล้วจิตใจจะมัวหมองเศร้าหมองไม่ผ่องใสและมัวหมองไม่ผ่องใสนั่นเองจะเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในทุกขติภูมิคือภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาสัตว์โลกนั้นเมื่อจิตใจเศร้าหมองแล้วมีทุกขติเป็นที่ไปไม่ต้องสงสัยเป็นอันว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยากแล้วได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยที่จะพบพระพุทธศาสนาอย่างยากนะโยมยากมากเพราะอาจจะไปเกิดในกับหรือในยุคในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมากมายเหลือเกินที่กล่าวเมื่อกี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นตั้งแต่ทรงดำริในพระทัยมาจนถึงเบ็ดเสร็จใน20อสงไขยนะ20อสงไขยซึ่งถ้าจะนับถึงองค์อื่นก็จะมี40อสงไขย80อสงไขยถอยหลังไปตามลำดับนั่นน่ะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถึงจะมีองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกเนี่ยจะเกิดในระหว่างกับที่ว่างจากพระพุทธศาสนามากเหลือเกินถ้าไม่เป็นญาติพระศาสนานี่ตรงนี้สำคัญถ้าไม่เป็นญาติพระศาสนาคือไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดไม่ได้เข้ามาได้ยินไม่ได้เข้ามาฟังแล้วไม่ได้เข้ามาปฏิบัติบางคนได้ยินได้ฟังแต่ไม่ปฏิบัตินี่บางคนปฏิบัติแต่ได้ผลน้อยเพราะจิตใจไม่จดจ่อไม่มีศรัทธาพอได้ยินได้ฟังปฏิบัติตามเขาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ละไปผลก็ไม่ได้เมื่อผลไม่ได้หมายถึงผลดีในบุญกุศลไม่ได้มันก็เป็นไปตามอำนาจฝ่ายต่ำของจิตใจที่มักน้อมไปในอำนาจฝ่ายต่ำมันก็ไปทุกขติซะโดยมากเห็นไหมล่ะแม้จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเสียงว่าเมื่อไรจะพบพระพุทธศาสนาถ้าไม่ใช่ญาติพระพุทธศาสนาแล้วโอกาสจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่พระพุทธศาสนากำลังมีอยู่ก็ยากไม่ใช่ง่ายแล้วเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมาพบพระพุทธศาสนาแล้วมีกี่คนในโลกนี้ลองดูที่ที่จะได้เข้ามาเป็นญาติพระศาสนาคือได้เข้ามาได้ยินได้ฟังและได้มาปฏิบัติธรรมให้ได้ผลตามสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นญาติพระศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าว่าคนเราไม่รู้บาปบุญคุณโทษแล้วไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแน่ชัดไม่ต้องสงสัยเลยว่าไปไหนเป็นที่รู้เลยแค่ผิดศีล5นี่แหละเป็นประจำเป็นที่รู้เลยว่าจะไปไหนคนปฏิบัติธรรมรู้เลยแต่คนไม่ปฏิบัติไม่รู้เพราะฉะนั้นความเป็นญาติพระศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่อาตมาได้กล่าวปรารภตั้งแต่ต้นว่าท่านผู้ที่ตั้งใจบรรพชาอุปสมบทเองบรรพชานั้นเรียกว่าบวชเป็นเนนอุปสมบทบวชเป็นพระขั้นตอนท่านที่ตั้งใจบรรพชาอุปสมบทเองนั้นจะได้อานิสงส์เป็นญาติพระศาสนาถึง64กับเห็นไหมล่ะคือเมื่อเกิดชาติใดพบใดได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่64กับพ่อและแม่ผ
ผู้อนุญาตให้กุลบุตรบวชนี่จะได้อานิสงส์ถึง16กับแต่ถ้าพ่ออนุญาตให้แม่บวชหมายถึงว่าสามีอนุญาตให้ภรรยาบวชหรือภรรยาอนุญาตให้สามีบวชนั้นจะได้32กับเห็นไหมล่ะไม่ใช่ได้น้อยทีนี้สามีหรือพ่อบ้านอนุญาตให้แม่บ้านบวชสมัยแต่ก่อนผู้หญิงบวชได้เป็นพระภิกษุณีนี่ได้อานิสงส์ครึ่งหนึ่งคือผู้เป็นเจ้าของสามีและภรรยาเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันเพียงอนุญาตก็จะได้อานิสงส์ถึง32กับคือครึ่งหนึ่งของผู้ตั้งใจบวชเองแต่ยุคนี้สมัยนี้นางภิกษุณีไม่มีแล้วก็จะมีแต่พระภิกษุซึ่งเป็นชายทีนี้ถ้าพ่อและแม่อนุญาตให้กุลบุตรบวชจึงได้อีกครึ่งหนึ่งคือ16กับเป็นญาติพระศาสนาส่วนผู้ที่ใกล้ชิดหรือมาร่วมอนุโมทนาทุกท่านก็ได้บุญลดหลั่นกันไปลดหลั่นตามจิตศรัทธาอย่างน้อยได้8กับนะที่มาอนุโมทนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการบวชของกุลบุตรจึงเป็นมหานิสงส์มีได้ยากเกิดขึ้นได้ยากพบได้ยากเพราะว่ากว่าจะเป็นภิกษุจริงๆนะที่บวชถูกต้องตามพระธรรมพระวินัยแม้กระทั่งวาจาที่เปล่งออกมาต้องไม่วิบัติจึงต้องเข้มงวดกันด้วยอักขระอักขระต้องไม่วิบัติต้องชัดถ้อยชัดคำถูกต้องทุกอย่างทุกอย่างต้องไม่วิบัติกลายเป็นสมบัติแล้วนั่นแหละสำเร็จเป็นภิกษุสมบูรณ์เมื่อเป็นภิกษุสมบูรณ์แล้วเป็นมหานิสงส์แล้วภิกษุผู้บวชนั้นแม้บวชระยะสั้นก็ตามยิ่งนานก็ยิ่งดีแต่ในระยะสั้นแม้ระยะสั้นตั้งใจปฏิบัติก็ได้อานิสงส์เต็มที่เหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันได้อานิสงส์เต็มที่ทีเดียวแต่ถ้าบวชนานทำไม่ดีก็ได้อานิสงส์ลดลงมีบวกมีลบมีเสมอตัวได้กำไรขาดทุนเหมือนกันอย่างนี้ขึ้นอยู่ที่พระที่บวชด้วยกระทำคุณความดีหรือกระทำความชั่วเพราะฉะนั้นการมาบวชในสำนักที่มีการตั้งใจศึกษาอบรมเองและให้การศึกษาอบรมกุลบุตรมีพระภิกษุสามเณรเป็นต้นไปจนถึงสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาให้อยู่ในพระธรรมพระวินัยที่ดีงามนั่นจึงเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้อนุญาตให้หรือมาอนุโมทนากับพระภิกษุผู้บวชใหม่นี่ได้บวชอยู่ในสำนักที่มีการให้การศึกษาอบรมทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติพระกรรมฐานก็ช่วยประคับประคองพระภิกษุที่เข้ามาบวชนั่นแหละให้ได้ประพฤติปฏิบัติพระธรรมพระวินัยตามสมควรแก่พระธรรมวินัยนี่เป็นอย่างนี้อานิสงส์ที่กล่าวแล้วจึงบริสุทธิ์และสมบูรณ์ตามนั้นเพราะฉะนั้นอาตมภาพจึงกล่าวว่าการมาบวชนี้เป็นมหานิสงส์พ่อแม่อนุญาตให้บวชก็เป็นมหานิสงส์ญาติโยมมาอนุโมทนาก็เป็นมหานิสงส์ได้เป็นญาติพระศาสนามากว่าเราจะได้มีโอกาสได้เกิดพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมให้ได้ผลตามสมควรแก่ธรรมเพื่อดำเนินชีวิตของตนให้เจริญรุ่งเรืองและสันติสุขไม่ไปในทางที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนและจะไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดไปเสวยวิบากกรรมในทุกขติภูมิต่างๆเพราะสัตว์โลกเมื่อลงไปในทุกขติภูมิแล้ว
เป็นมนุษย์ยังคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดนำคนอื่นผิดเมื่อไปอยู่ในหรือไปถือเพศเป็นสัตว์ในทุกขติภูมิแล้วยิ่งจมลงไปเหมือนก้อนศิลาตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้นยากที่จะโงหัวขึ้นมากลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ใหม่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายมนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์จะกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์อีกหรือได้ไปเกิดเป็นเทพพยาดานั้นยากนักน้อยนักแต่จะได้ไปเกิดในภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นมากต่อมากนักเทพบุตรเทพธิดาก็เช่นกันอย่างนี้เหมือนกันจึงไม่ใช่ของง่ายที่สัตว์โลกจะดำรงตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขนอกจากเป็นญาติพระศาสนาเท่านั้นเพราะพระอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่นจึงให้เข้าใจอย่างนี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาบวชที่นี่และมาอนุโมทนาบุญมาปฏิบัติธรรมที่นี่ให้เข้าใจไว้เลยว่าได้อานิสงส์มากแต่ไม่ได้กล่าวว่าจะดีประเสริฐกว่าวัดอื่นที่ไหนมีดีอย่างนี้หรือดียิ่งกว่านี้ที่นั่นเป็นปฏิรูปประเทศเป็นสถานที่ที่ดีเข้าไปบวชเข้าไปศึกษาอบรมไปอนุโมทนาบุญไปทำบุญกุศลด้วยย่อมเป็นมหานิสงส์ตามส่วนของคณะภิกษุคือสงฆ์ของวัดนั้นๆที่จะอบรมบ่มนิสัยกันทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นวัดเรานี้เป็นวัดที่ตั้งใจจะทำดีแต่ไม่กล่าวว่าดีประเสริฐกว่าใครแต่ตั้งใจจะทำดีจะไม่ให้มีสิ่งไม่ดีและเป็นเจตนาและความตั้งใจดีอย่างนั้นและใครจะเจริญพรฝากโยมไว้อีกอย่างหนึ่งว่าวัดนี้ไม่ใช่ของอาตมาคนเดียวไม่ใช่ของใครคนเดียวเป็นของคุณโยมทั้งหมดเป็นสมบัติพระพุทธศาสนาอาตมานั้นเป็นเพียงมาวางรากฐานมาบริหารงานเพื่อให้มีการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมที่ดีเพื่อรักษากายวาจาใจของตนให้เป็นพระมากที่สุดหรือเรียกว่าสร้างพระในใจตนและช่วยสร้างพระในใจคนอื่นเท่าที่ทำได้และก็ช่วยกันสื่อพระศาสนาให้ยั่งยืนถาวรยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอาตมาจึงขอฝากไว้ณบัดนี้ด้วยวัดนี้เป็นของท่านเพราะฉะนั้นท่านจงมาใช้